คาบแรกเรียนวิชาอะไรนะน่าจะเป็นคณิตแน่เลยอ่ะโอ๊ยเบื่อวิชานี้จังอ้าวแล้วทำไมคนถึงมายืนเต็มห้องออดิชั่นนะเนี่ยเขามาทำอะไรกันน่ะนั่นโรบินนี่นะเฮ้ยไม่ฉันไม่อยากเจอหน้าในนั่นเอ้ยมายืนอะไรกันเต็มหน้าห้องออดิชั่นเนี่ยหรือว่าวันนี้จะมีการแสดงอะไรพิเศษหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะเดี๋ยวเธอมันยืนบนหัวฉันทำไมอ่ะโรบินฉันอยากสัมผัสเธอสัมผัสได้นะแต่ว่าอย่าใช้เท้าสัมผัสได้ไหมเนี่ยอะไรของเธอเนี่ยนี่ทำไมเขาไม่ยืนกันเต็มหน้าห้องออดิชั่นเลยล่ะเคเจก็วันนี้จะมีการแสดงพิเศษไงเราจะมาดูกันการแสดงอะไรหรออุ๊บฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเรารู้ด้วยกันนะการแสดงของใครล่ะเนี่ยอ้าวหายไปไหนกันหมดโอ้นี่ลาเบลฮะเธอเรียกฉันเหรอใช่ได้ข่าวว่าเธอมีแฟนใหม่เหรออุ๊บฉันนึกว่าเธอเป็นแฟนกับโรบินซะอีกคือดูสิสร้อยคอสวยเชียวสงสัยจะเป็นของแฟนใหม่คือโหนี่ลาเบลมีแฟนใหม่แล้วเนี่ยโหยฉันอุตส่าห์จะจีบเธอสักหน่อยอะมีแฟนใหม่ซะแล้วแฮ้วเลยเราคืออยู่นั่นแหละนี่ก็บอกว่ามีเธอทำไมข่าวในโรงเรียนนี้มันไปไวเหลือเกินเนี่ยใครๆก็คิดว่าฉันมีแฟนหารู้ไหมว่าที่ฉันใส่สร้อยแบบเนี้ยเพื่อเป็นการกันนายออกไปไงนะโรบินนี่เราต้องโกหกคนทั้งโรงเรียนเหรอเนี่ยว่าเรามีแฟนอะเอ๊ะนี่ห้องออกกำลังกายหรือเปล่าอะมาออกกำลังกายดีกว่าจิตใจจะได้ไม่ต้องฟุ้งซ่านเฮ้ยนั่นโรบินนี่นาเฮ้ยไปดีกว่านี่ลาเบลเธอจะไปไหนอะคือถึงว่าเราจะไม่ได้เป็นแบบอย่างว่ากันน่ะแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้ไหมอะฉันขอเธอนะนะลาเบลฉันขอเธออย่าใจร้ายกับฉันนักเลยฉันรู้ว่าเธอมีแฟนใหม่แล้วอ่ะแต่ฉันก็ขอเป็นเพื่อนเธอได้ไหมอ่ะนะลาเบลนะโรบินฉันก็บอกเหตุผลนายไปแล้วไงว่าทำไมเพราะอะไรอ่ะเธอกลัวแฟนเธอเข้าใจผิดใช่ไหมใช่ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่ไม่เห็นต้องคิดอะไรมากเลยอ่ะฉันว่ายังไงซะแฟนเธอก็ต้องเข้าใจอ่ะนี่ลาเบลหันหน้ามาคุยกันหน่อยได้ไหมอ่ะนะลาเบลนี่โรบินเอ้ยนายคือฉันขอโทษฉันขอโทษทีคือฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะคือขอโทษนะเมื่อกี้ฉันไม่ได้โดนนะแล้วนายเอาหน้ามาใกล้ฉันทำไมล่ะคือฉันไม่ได้ตั้งใจนี่นานายนี่เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตลอดเลยนะฉันเป็นยังไงหรอฮะฉันหล่อใช่ไหม นี่ฉันจะมีอารมณ์มาขำอีกฉันก็ไม่ได้อยากขำหรอกนะฉันน่ะเศร้าจะตายจะมาเศร้าอะไรของนายล่ะก็เปล่าไม่มีอะไรหรอกได้ไหมอ่ะฉันขอเป็นเพื่อนกับเธอได้ไหมคงไม่ได้หรอกโรบินเราอยู่ห่างๆกันดีแล้วฉันขอเหตุผลได้ไหมอ่ะเหตุผลดีๆมากกว่าที่จะกลัวแฟนเธอเข้าใจผิดอ่ะเพราะว่าฉันบอกฉันมาเถอะนะเพราะว่าฉันอะไรเพราะว่าอะไรของเธอไปดีกว่าไม่เอาแล้วฉันไม่กล้าบอกนายอ่ะฉันไปแล้วนะอ้าวซะงั้นน่ะอะไรของเธอเนี่ยลาเบลแล้วฉันจะรู้ไหมอ่ะว่าเธอรู้สึกอะไรอ่ะฉันอยากให้เธอพูดความในใจออกมาจังเมื่อไหร่เราจะเข้าใจกันสักทีแล้วเนี่ยหรือว่าฉันต้องพูดออกไปก่อนงั้นเหรอแต่ฉันก็ไม่กล้าเฮ้ยความรักนี่มันช่างซับซ้อนเหลือเกินเบื่อตัวเองจังเลยโรบินเอ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วนะลาเบลเกือบบอกไปแล้วสิเฮ้ยจะเผลอพลั้งปากบอกไปเด็ดขาดนะเพราะว่านายนั่นน่ะไม่ได้รักเรานายนั่นรักโบราจำใส่หัวตัวเองไว้กินข้าวดีกว่าเฮ้ยปุ้ยนี่นายใส่หน้ากากอะไรของนายเนี่ยโอ้หน้ากากชิ้นสวยไหมอ่ะนี่เพิ่งไปสั่งทำมาเลยนะเนี่ยตกใจสิไม่ว่านี่พวกเธอได้ข่าวไหมวันนี้จะมีการแสดงการเต้นนะการแสดงอะไรหรอฮะการแสดงอะไรหรอก็วันนี้จะมีคนมาเต้นให้เราดูได้ข่าวว่าเป็นศิษย์เก่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะในห้องออดิชั่นฉันนี่ก็อยากดูจะขาดอยู่แล้วว่าอุ้ยอุ้ยจริงเหรอเนี่ยใครอ่ะอุ้ยฉันว่าเป็นศิษย์เก่าเหรอแสดงว่าต้องเต้นเก่งมากๆเลยเนี่ยถึงได้กลับมาเต้นที่โรงเรียนของเราเนี่ยอยากดูจะขาดแล้วอ่ะจะขาดร้อนฉันก็อยากดูเหมือนกันเอ๊ะ
ใครงั้นเหรอจะมาเต้นกี่โมงแล้วเนี่ยเออนี่พวกเธอสรุปใครมาเต้นที่โรงเรียนเราเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันอะรอเซอร์ไพรส์อยู่ใช่นี่ฉันก็อยากดูมากๆเลยอะเฮ้ยใจจะขาดแล้วเนี่ยกี่โมงอะประมาณบ่ายสองบ่ายสามอะเดี๋ยวก็มาแล้วโอ้อยากดูอยากดูเอ๊ะใครกันนะฮ่าฉันอยากจะเห็นแล้วสิประกาศประกาศขอให้นักเรียนทุกคนไปพร้อมกันที่ห้องออดิชั่นเพราะว่าคุณครูก็จะโดดการสอนไปดูการเต้นขอให้นักเรียนไปพร้อมกันเดี๋ยวนี้จงไปเฮ้ยได้เวลาแล้วพวกเธออ้าวเฮ้ยนี่พวกเธอวาร์ปได้เหรอเนี่ยทำไมไวกันแบบนี้ล่ะเนี่ยรอฉันด้วยสิโอ้โหประกาศแป๊บเดียวหายไปกันหมดเลยอะโอ้ยที่นั่งโดนจองหมดแล้วอะเฮ้ยเนี่ยเธอมานั่งกับฉันก็ได้นะแถบนี้ยังว่างเพียบเลยอะมานั่งข้างฉันนี่มานี่เหลือแต่ที่ตรงนาจริงๆหรอกระโดดเด็กคนอื่นเนี่ยแปะชื่อไว้หมดแล้วอะมาดีมานั่งเฮ้ยก็ได้กลัวฉันได้ไงอะฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกนะนี่นายรู้หรือเปล่าว่าใครมาวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอะคุณครูบอกว่าเป็นความลับอยากให้พวกเราเซอร์ไพรส์อ่ะงั้นหรออืมใช่เออนี่แล้วแฟนเธอไม่มาด้วยหรอคือแฟนฉันไปเรียนอ่ะเขาไม่มาหรอกว้าเสียดายเนาะฉันกะว่าอยากเห็นหน้าแฟนเธอสักหน่อยว่าจะหล่อสู้ฉันได้หรือเปล่าอ่ะแฟนฉันน่ะหล่อสู้นายได้อยู่แล้วแถมหล่อกว่าอีกงั้นหรออกหักซ้ำซ้อนหึเมื่อกี้นายว่าอะไรนะอ๋อเปล่าไม่ได้ว่าอะไรฉันก็พูดไปเรื่อยๆอ่ะเพดานสวยดีนะสวยตรงไหนเพดานเฮ้ยอะไรของนายในโรบินเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราเนี่ยจะมาประกาศนะครับว่ารุ่นพี่คนไหนนะครับที่จบออกไปนะแล้วก็ถึงเขาจะเรียนไม่จบจากที่นี่แต่ว่าเขาออกไปก่อนก็ตามนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็จะเชิญเขามาเต้นให้พวกเราได้ดูนะครับเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ย เน้นทักษะทางด้านการเต้นอย่างมากนะครับเราก็จะให้รุ่นพี่คนนี้นะครับมาเต้นให้ทุกคนได้ดูนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเต้นนั่นเองขอเชิญพวกกับนายลงมาจากเวทีก่อนได้ไหมเนี่ยขอผมวิ่งแป๊บนึงได้ไหมครับเฮ้ยลงไปก่อนแป๊บนึงนะลงไปก็ได้โอเคครับเอาใหม่นะครับขอทุกคนพบกับโบราฮะโบราอย่างนั้นเหรอโบราที่เป็นแฟนนายหรือเปล่าอ่ะคนนี้เองเหรอโบราสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะฉันคือโบรานะคะโบรารุ่นพี่รุ่นที่29นั่นเองนะคะวันนี้โบรานะคะก็จะมาเต้นให้ทุกคนได้ดูกันขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูโบราในวันนี้เอาละค่ะมาดูโบราเต้นกันเลยดีกว่า Are you listening? Damnยังสวยแล้วก็เต้นเก่งเหมือนเดิมเลยดูเขาจะชื่นชมโบรามากๆเลยนะยาลาเบลเธอคิดถูกแล้วแหละที่เธอไม่เอาใจไปให้เขาอีกโบราน่ารักมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณที่มาดูโบรานะคะขอบคุณที่สละเวลาเรียนมาดูนะคะดีใจมากๆเลยมาพี่โบราสุดยอดโบราสุดยอดมากๆโบราสุดยอดโบราจุ๊บๆโบราโบราเธอจำฉันได้ไหมอ่ะฉันร
โรบินไงชื่อโรบินเย้ดีใจดีใจฉันได้เจอเธอแล้วเย้นี่ฉันคิดถึงเธอมากๆเลยนะโบราคิดถึงเธอจริงๆอ่ะนี่โรบินเธอยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะใช่ๆนี่ฉันคิดถึงเธอมากเลยนะเธอไปอยู่ไหนมาทำไมไม่ติดต่อกลับมาเลยอ่ะโกยก็ฉันน่ะมีปัญหาเรื่องที่บ้านยังไม่จบไม่สิ้นนะสิแม่ฉันน่ะนะก็เล่นแต่ไพ่พ่อฉันก็กินแต่เหล้าเรื่องแบบนี้แหละที่ทำให้ฉันหนักใจอย่างนั้นเหรอใช่นี่แล้วนายเป็นไงบ้างสบายดีนะฉันสบายดีโบราคิดถึงเธอมากๆเลยอ่ะเฮ้ยอยากขอกอดเธอหนึ่งได้ไหมเนี่ยนี่คนเต็มข้างล่างเวทีเลยจะมาโกงมากอดอะไรล่ะคิดถึงอ่ะเฮ้ยนายนี่นะ ฉันก็คิดถึงนายเหมือนกันเลยโรบิน โอ้ยดีใจจังที่เธอคิดถึงฉันน่ะ นายนี่เหมือนเดิมเลยเนาะ เอาละค่ะรู้สึกว่าตอนนี้นะคะเป็นการสงสารลาเบลที่สุดเลยนะคะเนี่ยทำไมมันต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะคะแต่พี่นิวเชื่อใจนะคะว่าลาเบลอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะคะเรื่องราวชักอีลุงตุงนาอีกแล้วนะคะเนี่ยในตอนหน้านะคะมาติดตามกันต่อเลยนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรในตอนหน้าเนี่ยอาจจะเป็นบทสรุปของเขาต้องคู่ก็ได้นะคะหรือจะไม่ใช่เอ๊ยยังไงนะคะเดี๋ยวตอนหน้าเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนั่นเองวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะในตอนหน้าเนี่ยมาช่วยเอาใจทั้งราเบลโรบินด้วยนะคะว้าเรื่องราววุ่นวายมากๆเลยนะคะวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะถ้าเกิดชอบเรื่องนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่นิวด้วยนะวันนี้พี่นิวไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบายเรื่องมันเศร้า